รายมือแบบไหนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจะเจออุปสรรคอะไรจะรอดทุกครั้งไปเรามีลายมือตรงไหนนะครับดูนะครับเส้นลายมือเส้นแรกที่เราจะต้องรู้จักนะครับมีเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นจิตใจอันนี้เขาเรียกว่าเบสิกพื้นฐานดวงชะตาทุกคนที่จะต้องมีนะครับใครมีเส้นชีวิตสั้นแตกอะไรต่างๆเราก็นับนะครับแต่เส้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรามีและเรารอดทุกครั้งไปเรามีความหมายเส้นตัวนี้ครับมาดูนะครับเส้นกากบาทกลางฝ่ามือครับเส้นสัมผัสที่6รางสังหรณ์นะครับตัวนี้นะครับถ้าใครมีนะครับเป็นรูปตัวคูณจะมีข้างซ้ายหรือข้างขวานี่เขาเรียกว่าเส้นช่วยเหลือเส้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผลบุญนะครับที่เรามีสิ่งต่างๆที่ดีนะครับมาตั้งแต่ชาติปางที่แล้วติดตัวมาเพราะฉะนั้นคนที่มีเส้นตรงนี้นะครับไม่ว่าจะอยู่ข้างซ้ายหรือข้างขวาเนี่ยคุณมีอุปสรรคคุณมีปัญหาคุณจะสามารถที่จะทำจิตใจให้สงบคิดสติสิ่งต่างๆสักพักก็จะผ่านพ้นไปได้รวมถึงสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคสิ่งต่างๆส่วนใหญ่ลายมือกากบาทกลางฝ่ามือจะขึ้นในครูบาอาจารย์หรือว่าบุคคลที่เป็นหมอดูหรือว่าเป็นที่ปรึกษามีวิชาความรู้ในสิ่งต่างๆด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายๆด้านนี่แหละครับเป็นเส้นเทวดาคุ้มครองเพราะกากบาทกลางฝ่ามืออยู่ในเนินเกศนะครับอยู่ในเนินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้จึงแปลความหมายว่าเทวดาคุ้มครองทำให้มีสิ่งต่างๆแคล้วคลาดพยันอันตรายทุกอย่างทุกสิ่งไปได้นะครับแล้วเจ้าของลายมือเนี่ยมักจะใจบุญใจกุศลนะครับพูดจาสิ่งต่างๆตรงกับใจปากกับใจคิดยังไงพูดออกมาอย่างนั้นนะครับเส้นกากบาทกลางฝ่ามือถ้าไปอยู่ที่เส้นวาสนาสวยกลายเป็นคนฉลาดเรื่องตัวเลขการเงินการทองวิเคราะห์ทั้งอดีตและปัจจุบันหรืออนาคตกลายเป็นกูรูผู้รู้จักในเรื่องของการเงินการทองหุ้นเซียนหุ้นเนี่ยนะครับกากบาทแต่ต้องไปอยู่กับเส้นวาสนาที่สวยที่ยาวนะกากบาทไปอยู่เส้นใดเส้นขยายเส้นนั้นให้เด่นถ้าเป็นกากบาทแล้วมีเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นจิตใจตรงนี้3เส้นส่วนใหญ่จะแปลความหมายถึงเกจิอาจารย์พระสงฆ์บุคคลที่ถือศีลกินเจหรือว่านี่อยู่ในรูปของการทรงเจ้าสิ่งต่างๆนี่ครับใครบางคนก็มักจะมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่ามีความดีและก็ทำบาปไม่ขึ้นนะครับลายมืออย่างนี้นะครับไม่มีพยันอันตรายใดๆสิ้นแต่ยกเว้นตอนเด็กๆนะครับอาจจะมีเส้นชีวิตไปเป็นเส้นที่แตกแล้วมีเส้นกากบาทอาจจะเลี้ยงยากสักนิดหนึ่งเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์กระทำสอนให้นะครับเจ้าของลายมือเนี่ยรู้จากการเจ็บป่วยมีปัญหาเลี้ยงยากเจออุปสรรคเพื่อที่จะให้เจ้าของลายมือเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคและมีความเข้มแข็งและเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีการรู้จักช่วยเหลือผู้คนทุกคนได้เพราะฉะนั้นบางสิ่งต่างๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่ก็มักจะให้เรารู้จักมีสิ่งต่างที่ดลบันดาลให้เจอปัญหาให้แก้ไขปัญหานี่แหละครับเขาเรียกว่าคุณจะผ่านพ้นปัญหาทุกอย่างไปได้นี่เขาเรียกว่าผลบุญสิ่งต่างๆที่ติดตัวมาตั้งแต่ชาติบางที่แล้วแต่ส่วนใหญ่นะใจบุญเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ยกเว้นไปอยู่กับเส้นวาสนาสวยจริงๆจึงเป็นนักคิดวิเคราะห์เพราะลายมือเหล่านี้ถ้าไปอยู่ในเส้นวาสนาสวยกากบาทสวยและเป็นเส้นที่ดีมักจะเป็นเส้นช่วยเหลือนะครับทรัพย์สินข้าวของสิ่งต่างๆคือเหมือนกับลักษณะใครที่เขาทำไว้แย่ธุรกิจเจ๊งไว้ลายมือเหล่านั้นจะไปช่วยเหลือพยุงสิ่งต่างๆรวมถึงนะครับก็อสังหาริมทรัพย์การเงินการทองข้าวของหักผลักหักพังอะไรต่างๆจะไปช่วยพัฒนาให้มีสิ่งต่างที่ดีจึงมีเรื่องของความดีคุ้มครองดวงชะตานะครับนี่แหละครับหลักของลายมือจำไว้นะครับแบมือลายมือของคุณมาแล้วมีหรือเปล่าเส้นกากบาทกลางฝ่ามือมีอยู่ได้ข้างละเส้นข้างละมือเท่านั้นนะครับข้างขวาอันนึงข้างซ้ายอันนึงใครมีทั้งสองข้างไม่มีนะครับว่ามีข้างขวา2เส้น3เส้นไม่ใช่นะครับต้องอยู่ตรงกลางฝ่ามืออยู่ตรงนี้เท่านั้นนะครับไปมีกากบาทตรงอื่นเส้นตรงนั้นไม่ดีนะครับเส้นที่ดีคือให้คุณอยู่ตรงนี้เท่านั้นอย่าเข้าใจผิดอย่าไปอะไรต่างๆนะครับต้องมีแค่อยู่เนินเกศนั่นคือเนินเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะติดตามเคล็ดลับดีๆในรายการลายมือลิขิตชีวิตได้ที่ YouTube ช่องไทย Channel กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับ